โอ้แกมักตีเนาะสิ้นเจ้าสิ้นเจ้าบรรชวนสบายดีมาได้สวนเนาะเท่าเนี่ยบรรยากาศดีหลายพอเด้อฟื้นกองเต็มกองใต้ล่างเลยเพราะเขาเจ้าดังฟื้นเนาะใส่เข้าในการหุงต้มโอกาสฮ้อนมากนึง 10,000 พุ่นนี่10ปูปลาเราอยู่กับหลานนี้เออโอ้ลูกก็ตายมาแล้วยังเพียวแม่เนาะมีผู้สาวไว้ได้ขนาดไหนแต่ว่าโอ้40ปลายกิโลกรัมห้ามเด้อไม่มาขามแน่นี่โอ้เกี่ยวเลยเนาะแม่เนาะบัดชวนเด้อบัดชวนสบายดีเด้อโอ้น้อยเดียวนี่เนาะให้เนาะเออตัวนั้นปลูกมันต้นตัวนั้นปลูกต้นน้ำแล้วก็เฮ็ดให้ข้าวน้ำบอนใดที่ว่าเหมาะสมกับการปลูกข้าวให้กับปลูกข้าวให้บางบ้านเขาคือหูดอ่ะแม่เออเกี่ยวเลยเนาะเกี่ยวเลยง่ายกว่าบ่บางบ้านส่วนหลายมันมักหูดได้เขาให้เลยแต่ของแม่นี่เกี่ยวเลยเนาะปักเพชรต้นพริกสุกแดงชีฮามากสบายดีทุกคนตอนนี้วันละอยู่ที่บ้านกุ๊กกู้เมืองเซโปนแขวงสันตะเคนเอาเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบาลูหมู่บ้านนี้ติดแทบกับสายแดนลาวเวียดนามเลยได้พี่น้องเอ้ยหมู่บ้านแทบสายแดนเลยเนาะแต่นี้หาเมืองเซโปนเนี่ยโอ้ไกลเติบ 40-50 กิโลเมตรไปได้สุดบาลัดเดินทางมาไกลสมควรเนาะตอนนี้บาลัดมาฮอดหัวบ้านเขาเจ้าแล้วเดี๋ยวบาลัดจะพาทุกคนเข้าไปตามติดชีวิตของเขาเจ้าภายในหมู่บ้านเนาะว่าเขาเจ้าเฮ็ดหยังในยามสายๆตอนนี้เวลา 9:10 โมงนี่แหละเดี๋ยวเฮ็ดเป็นมัดเป็นมัดนี่เลยได้เกียร์เราก็มัดเป็นมัดพอดีกรรมพอดีกรรมเลยองค์เฮียนปฐมโสบูรณ์กุ๊กกู้เมืองสิโปนแขวงสันตะเคนเป็นห้องควบที่นี่มีแต่2ห้องนึงได้พี่น้องเอ้ยน่าจะแม่นป.1กับป.2เนาะอันนี้รถเขาเจ้าไปแก้กล้วยหลายรถบรรทุกกล้วยเลยนี่มีตะแก่งทั้งหน้าทั้งหลังเลยหมู่บ้านนี่นี่ไฟฟ้าในโลกมาถึงแล้วได้นี่ตัวหลายปีแล้วเขาเจ้าได้ใช้ไฟฟ้าส่วนสัญญาณลักโทรศัพท์มือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีหมู่บ้านนี่ 4G เลยลองไปถ้าสามารถแนมเห็นลักเครือข่ายเนาะคืนโทรศัพท์มือถือนี่ก็ตั้งมาหันฟังนั้นจุดนี้นี่ถือว่าเป็นบ่อนเขาเจ้าหับซื้อกล้วยแต่นี่ถือว่ากล้วยนี่ระเบิดเขตนี้นะมีกล้วยมีมันต้นหรือว่ามันสับปะรดช่วง 4-5 ปีขึ้นหลังนั้นแม่นว่ากล้วยกล้วยน้ำว้านี่นะอันดับหนึ่งเลยอยู่เขตนี้นะพี่น้องเลยแต่ว่ามาตก2ปีนี้นี่มันต้นหรือว่ามันสับปะรดแซงซันขึ้นมาแล้วเป็นอันดับหนึ่งเนาะอาชีพหลักของเขาเจ้าก็คือการเฮ็ดให้มันต้นนี่แหละให้มันต้นหรือว่ามันสับปะรดรองลงมาแล้วก็สดกล้วยเดี๋ยวนี้แล้วก็จังแม่นให้เขาแล้วก็จังแม่นอาชีพค้าขายเขาเจ้าสังเกตเห็นว่าเขาเจ้าตากเข้าให้หลายแล้วเดี๋ยวนี้บางคนก็หูดบางคนก็เกี่ยวได้แต่ว่าไม่เท่าที่เราได้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้นี่คือเกี่ยวเลยส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านที่เราได้ไปเนี่ยแม่นจะนิยมการหูดเนาะหูดเอาเลยรูดเลยนะใช้มือหูดเอาแล้วก็มาตากอยู่บ้านแบบนี้นะส่วนใหญ่อยู่แถวนี้มีแต่ให้แหละแต่ว่าคนเฮ็ดให้นี่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มีแต่เฮ็ดส่วนมันต้นส่วนกล้วยเขตหมู่บ้านนี่แต่ว่าเฮือนซานบ้านซองเขาเจ้านี่โอ้เฮือนเป็ดลำบังใหญ่เลยนี่จุดนี้จุดรับซื้อกล้วยเนาะนี่เป็นห้างค้าน้อยๆแล้วก็รับซื้อกล้วยเดี๋ยวส่งขายเมื่อไทยผู้ใดส่งขายเมื่อประเทศไทยแล้วก็ส่งขายเมื่อเวียดแล้วก็จีนนี่พี่น้อง
มากำงามเนาะกำลังขึ้นตาสั่งโอ้40ปลายกิโลกรัมโตโลนึงเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เบาฮะ 2,000 กีบเนาะโอ้ราคาดีแล้วเนาะช่วงนี้เนาะมีบางช่วงนี่โลละ 4,000 เพิ่นอยากเกิดกองนึงเนาะเดี๋ยวเวลาขออนุญาตไปเบิ่งบ่อนหันมีห้านขายเครื่องนําได้อยู่หันใดห้านขายเครื่องของพ่อค้าชาวเวียดนามตามมารัดมารอบก่อนแต่ว่าบ่ได้ถ่ายทําเนาะมารัดขี่รถผ่านไปหมู่บ้านต่างตามมารัดสัมภาษณ์เพิ่นหลังใหม่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่นบอกว่ารับซื้อแล้วส่งไปไทยได้ส่งไปประเทศไทยกว่านี่สําหรับว่าลูกค้าท่านใดที่ต้องการกล้วยเนาะถือว่าเมืองซีโปนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยผลิตกล้วยอยากได้จากต้นเนาะจากตันถือว่าเมืองซีโปนสามารถตอบสนองได้ทุกคนเลยสั่งมาเลยสามารถส่งไปจีนไปเวียดไปไทยได้แล้วแต่สั่งเนาะถือว่าพื้นที่เขาเพียรเมืองซีโปนเนี่ยปลูกกล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของแขวงสระเขตเลยแก้บักปีได้ไหมเขาจะเอาไปขายเวียดนามคนนี่บัตรลูกกล้วยของแท้บัตรชวนสบายดีโอ้เจ๊ยังแน่อยู่นี่อ๋อชิดเจ้าเนาะมีน้ำดื่มน้ำได้นี่ของไทยแลนด์ได้นี่พี่น้องได้นี่ MV นี่ MV นี่ยี่ห้อน้ำดื่มตรา MV นี่โอ้ซื้อยังผู้สาวนี่ซื้อน้ำคิดว่าซื้อเบียร์โอ้ใบโมกมาเรียบร้อยพี่น้องไงดิกันแดดเนาะสีขาวเป็นโมกสไตล์เวียดนามคือว่า2,000กีบบาลัดซื้อดิถ้าเป็นเงินไทยดิจะตกอยู่ประมาณ30บาทเนาะ30บาทไทยถ้าเป็นดอลลาร์ USD นี่ก็อยู่ใน1ดอลลาร์สหรัฐน้อยเอาเดี๋ยวเฮาไปล่อบนภายในหมู่บ้านอีกเนาะกำลังเฮ็ดโตเฮ็ดตั้งได้พี่น้องโอ้ซับลายเนาะโอ้ต้นไม้ยังนี่ไม้มะขามเอาหัวงามเนาะโอ้นี่พี่น้องไงลายมังกรข้างนี่อันนี้โตนี่ลิ้นสีขาวเลยโตเนาะโอ้สาวโซ่เพื่อนเพื่อนก็งามคักเลยทาสีคักโอ้เป็นสร้างเองเนาะคัก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 โอ้นี่ใช้ปีกไม้ปีกไม้ธรรมชาติแท้ๆเลยเนี่ยบดแต่งบดแต่งเพิ่มนะหมายความว่าบดตัดต่อนะบดต่อเลยในแผ่นเดียวแผ่นเดียวเลยอันนี้ไม้มะขามเนาะไม้มะขามนี่ทนได้เบิ่งเฮาเฮ็ดเคียงเนาะเฮาเฮ็ดเคียงหั่นปลาโฮฟักจําเป็นน้อยไม้มะขามสุดยอดเลยอันนี้มังกรเด้อพี่น้องนี่เด้อนี่นี่มังกรโอ้เป็นเองเนาะเป็นสร้างเองเชียวใช้อยู่ใช้นี่นะมังกรเนี่ยใส่เฮ็ดโซ่เนาะโซ่หน้าบ้านคักคักคักโอ้มีชีมือเนาะครั้งแรกจอดได้เรื่องได้เรื่องยกโป้เราอยากได้ไปแล้วฮะสนับสนุนเด้อคักคักคักโอ้มีศิลปะเด้อเจ้าเด้อคุณอันนี้ก็ของเจ้ามันบ่อ่าแม่นดีที่รอกันตูบนางลินป้าลูกโอ้เบิ่งไปทางนี้วิวงามขนาดเลยพี่น้องไปโตตูบเป็นเฮ็ดเนาะทาสีคะแนนเสาแต่ละเสานะตูบนางเย็นมีฮอดจักปั้นเข้าเนาะจักปั้นเขาก็มี6 4น้อยก็มีเนาะพ่อเนาะคักๆๆๆใส่ไฟเนาะป๊าตุได้บักง่ายเนาะย่ามสีนี่เปลืองไฟคักเนาะลายมาได้แต่ละเดือนนี่จ้าครับไผพอแพงบ่จะเสียครับไผประมาณเท่าไหร่แต่ละเดือน2,300ผู้ป๊าตุจะเปิดน้ํา6 4นี่เนาะมันกินไฟแห้งไหมโอ้โซ่แคบแสบเนาะเอาจะใส่ยังไงเครื่องนี้เครื่องเฮ็ดโตเฮ็ดตั้งนี้เนาะ
บ่แม่นเฮ็ดเป็นอาชีพเนาะเฮ็ดใช้เองซื่อๆนี่นะของเจ้ามีหลายอันหลายอย่างเนาะแปลกหูแปลกตาตัวนี้ของได้เก้าบ่นี่นะแต่สงครามเพิ่นบ่นี่นะมันเก็บยังดีอันนี้เนาะแต่เก้าอ่ะแก่ลูกปืนบ่ของรถซ่าบ่ปืนหูเกาะบ่สติ๊กเกอร์นี่แต่เก้าบ่หรือไม่นี่แต่เก้าเนาะมียังทีพอดบ่เนี่ยนาถาวรคักเนาะโอ้ไปอะไรแนวเด้อของเจ้าแปลกๆแม่นแต่ลายมังกรยังแปลกเลยป้าตัวบักอันนี้บ่เนี่ยบักเองอยู่เฮือนอยู่บ่ไม้มะขามเนี่ยนะเพชรใหญ่เนาะขออนุญาตเบิ่งเด้อป้าตัวชมัยกระจ๊ะเลยนี่นะป้าเอาอยู่เฮือนเนาะโอ้ใหญ่คักเลยนะ40 60ตัวนี้นะ60ตัวดีพี่ดอกไอ้นี่ก็โตมันมีลายแผ่นขนาดเนาะนะ60ตัวนี้นี่แง่มันด้วยนี่โอ้เห็ดโตคักขนาดเลยยอดยอดแกนมันดีขนาดได้พี่ดอกไอ้นี่แกนงามเลยเว็บแกนไม่พยุงเลยโอ้นี่นี่แกนมันงามเด้อไม่มะขามนี่นี่เดี๋ยวแกนไม่ขยุ่งเลยดำๆอ๋ออันนี้ปลายมันนี่เพิ่นห่อนเนาะเพิ่นค่อนข้างเป็นสร้างเฟอร์นิเจอร์หน่อยนึงศิลปะรถนี่ถือว่าบรรทุกเครื่องของค้าเครื่องขายได้นี่ได้เครื่องค้าเครื่องขายนี่รถแก่กล้วยนี่รถสำหรับแกโก้ยนี่ข้างหน้านี่ก็ได้เด็กสองสามเครือก็ได้นี่ใส่ผ้าห่มปูเพื่อว่าให้โก้ยนี่ซ้ำเพื่อว่าให้มันมีห้อยดำห้อยอย่างแล้วแกลงมาแต่ผู้ไม่ได้ให้ส่วนโก้ยนี่อยู่เชิงผู้แล้วพี่น้องเลยสุดยอดเลยนี่ระดับสองสามร้อยลูกได้แกเทเลเทอร์เนาะพ่อเนาะกำลังติดตังเอาขอบใจเด้อพยายามรอก่อนโอ้ทำเลดีนะบ้านเพิ่นทางนี้เนาะสวยงามหลายมาแล้วสังเกตเห็นมีผู้สาวไว้ได้ทางนั้นเลยแต่ว่าเกียมชิปป์เลยเกียมสปีดเลยเห็นมาแล้วยกกองเลยนะพี่น้องเลยสังเกตเฮือนเพิ่นเนี่ยโอ้งามหลายเนาะเฮือนไม้ข้างในหลังก็ใหญ่ใหญ่แถวนี้นี่ค่อนข้างมีอะไรครับที่ดีแน่ดีหลายเนาะอันนี้นั่นจะแม่นเราเข้าอันนี้เห็ดโดยไม้นี่โอ้เป็นเห็ดคักในเฮือนหลังนี้นี่แม่นแต่แทงนำนี่แทงนำนี่ก็ปักงามๆนี่แต่งเนาะโอ้สลายแม่นขายกล้วยมันต้นมายกนี่ยกหลังๆนี่กล้วยแต่ว่าบางคนก็ยังปลูกหลายอยู่กล้วยนะครบเขตนี่ถือว่าค่อนข้างกุมอยู่กุมกินได้พี่น้องไงเดี๋ยวไปเบิ่งบอดผู้สาวเนาะสบายดีบรรชวนเด้อว้าเอาเครื่องมาขายบ่นี่นะแม่นแหละอยู่บ้านเฟื่องอยู่บ้านเฟื่องพุ่นเนาะป๋าข้ามผักเสมาพี่เนาะมาตลอดบ่อ๋อมาเท่นอ๋อมาหาลูกค้าเท่นี้เนาะพื้นฐานลูกค้าอยู่แถวนี้ลูกค้าเพิ่นอยู่แถวนี้ได้ก่อนมีกระแตงของบุญขายเครื่องอันนั้นเลยบ่นี่มื้อนึงมื้อ2มื้อ2เนาะเก็บเข้าหนาวๆแล้วเนาะเห็นบ่ทุกคนแต่ละหลังคาเฮือนสังเกตเห็นจะมีรถได้รถสำหรับแก่กล้วยนี่นี่พิเศษรถตัวนี้สำหรับแก่กล้วยไปขายอยู่เวียดขายอยู่พ่อค้าที่จะสร้างซื้อไปไทยก็ขายขายซื้อก็ขายเนาะพ่อเนาะซอมแปงแกยังกะแกแกเข้ากะแกแกมัดเนาะแกคนกันยังแกแกคนนี่ได้อน5คนบ่ได้พี่น้องเอ้ยน่ะรถสำนีนี่แกได้อน5คนบ่ได้5 6ทีได้บ่ละสังเกตเห็นแกขึ้นผู้คนไปให้ไปชวนแปงจักตัดหญ้าเนาะพ่อเนาะ
ใครเนาะแปลงเองเป็นเนาะจับเด็กน้อยจับบ้านนี่ใช้คอเงินบักใหญ่เนาะแม่เนาะใช้คอเงินเจ้าอ่ะใช้คอปลาข้างในคำบ่ได้เมื่อเนาะนะสาวเราเข้าบ่สภาพคนนั่นแหละคนมาเฮ็ดเราเข้าบ่อยู่หั่นน่ะเราเข้าได้พี่น้องไงนี่เราเข้าเนาะหากะแล้วนี่โอ้งามคักเลยเอาไม้พุ่งไม้พางสารเลยโอ้นี่ทุกคนนี่คือแท้งน้ำของร่วมของโครงการเพิ่นมาสร้างไว้เนาะคืออันโครงการอย่างในด้านพัฒนาสุมส้นนะประมาณนี้แหละเขาเอิ้นมานำอย่างนี้แหละโอ้ยบลากระเริ่มเลยพี่น้องถือว่าปล่อยลงมาโป้มขึ้นไปปล่อยลงมาแหละบางคนก็ยังต่ำเข้าได้พี่น้องเลยคุณไม่เท่าอันนั้นทางนั้นยังถือซากอยู่เดี๋ยวรัดจะเวียนยางไปเบิ่งเนาะหรือว่าเพิ่นต่ำแล้วหรือบ่หรือยังดิเบิ่งคือสิบ่ทันได้แล้วเนาะเดี๋ยวกำลังจะยางมาใส่บนโคกหันมาครอบครัวกับสีสบายดีบรรส่วนพ่อเอ้ยโอ้อนามัยเนาะมาความสะอาดขนาดเนาะพ่อเนาะกังเวนแสกๆ11 12โมงยังกวาดเดินบ้านอยู่แดดแห้งชมเชยชมเชยหักความสะอาดโอ้ยเฮือนกับบางงามๆเนาะเฮือนอีพ่อเนาะเฮือนแปลนหลังมักใหญ่คนโต๊ะนั่งมีแต่ไม้บ่ได้รุ่นคลาสสิกฝนเฮ็ดสบายดีบรรส่วนเอาลูกบ่เอาหลานเอาหลานได้พี่น้องเอ้ยโต๊ะเพิ่นเฮ็ดบักกะคักนี่อยู่เฮือนหลังใหม่นี่งามๆเฮือนเพิ่นกำลังมาตัวหน้าบ่โอ้ปลาโทเนาะได้เข้ามาบ่นะได้แล้วโอ้สบายดีบักชวนเด้อปลาอ่องเต็มนี่เลยเนาะเต็มมาเต็มนี่เลยมากับลูกสาวบ่หั่นนะหลานโดยโดยผัวป้าผัวป้าเราอยู่กับหลานนี้โดยโดยเฮ็ดให้อยู่ไกลบ่นี่นะนี่แหละไปฮูดบ่นี่ละแก้วเลยนี่ฮูดเอาเนาะไปได้เซาเนาะแม่ไปเซาคุณไปนะอาก็มาเนาะพอดีเที่ยงตอนนี้โอ้หลานก็ฮู้ความขนาดเนาะบ่ได้เข้าโรงเรียนบ่ละออกไปเฮ็ดเรียกซอยแม่เฒ่าอยู่ด้วยกันจักคนอยู่เฮือนนี่แม่เฒ่า2 3ผัวป้าแล้วเนาะคุกตามเข่าเพิ่นจะเป็นไม้ยังอันนี้เพิ่นเฮ็ดดำมิบๆอยู่มีลายข้างในได้ตามเข้าไม่เท่านั้นตามเข้ากลางเว้นเนาะ11 12โมงเสกเสกโอ้เพื่อนผู้ใดได้หลังบักใหญ่คักเลยคือบ่รับได้บ่ไปแล้วพี่น้องไอ้ไร่ฮับของเขาเจ้านี่ค่อนข้างดีเนาะอยู่แถวนี้สังเกตเบิ่งเฮือนนี่หลายหลังนี่ค่อนข้างใหญ่เป็นเฮือนใหม่ข้างเนี่ยได้โอ้ฮานค้านี่ทานข้าวน้อยๆคอยบริการให้กับสุมสนภายในหมู่บ้านนี่แหละนี่รับซื้อปีมักปีกล้วยน้ำได้ดิสบายดีบรรส่วนสิ้นเจ้าโอ้ซื้อปีเนาะมากตอนนี้ใหญ่ๆนี่แม่ตอนนี้ 2,000 โอ้เอาเพื่อช่วงหนึ่งราคาแพงฮอด 10,000 มันว่าหลังๆนะเห็นเขาเจ้าไปขายอยู่ทางเสด็จเด้ไปทางภาคนั้นนะเขาขายฮ้อนมากนึง 10,000 พุ่นนี่ 10,000 ดงมันก็ซื้อเขาขายกันนะใหญ่ลีเนาะป๊าดพี่น้องเอ้ยลึกไงมากละ 2-3 โลไปเลยนี่นะโอ้ขายเครื่องน้ำเนาะข้าวต้มขนมเนาะงานคนเวียดนามพี่น้องเอ้ยส่วนหลายสินค้าจากประเทศเวียดนามถือว่าค่อนข้างราคาบ่สูงปานใดเนาะค่านำเข้าจากไทยจะสูงในนึงแต่ว่าสินค้าของเวียดนามอาจจะทึกๆในนึงก็เลยตีตลาดอยู่ฝากเมืองลาวเฮาคือแถวเขาเขตชายแดนนี้
ได้ดีที่สุดเลยตอนนี้ขอกงอเป็นถือว่าบ่ทันได้ปล่อยเลยได้สอยชำนี้นะโอ้คันปล่อยนี่นั่นจะแม่นตอนบ่ายบ่เนาะคุณงอทันได้ออกแต่ขอกนี่มีงอมีหยังแต่ว่าส่วนน้อยจังมีงอหลายเขาบ่ค่อยเลี้ยงสัตว์ปานใดอยู่แถวนี้พี่น้องเลยเพราะว่าส่วนเขาเจ้าหลายเนาะผู้ใดก็มีส่วนมันตอกมันต้นส่วนกล้วยนั่นเห็นบ่แต่ละลังเฮือนนี่สังเกตเห็นอยู่กองแต่ล่างจะมีรถไว้สำหรับแก่กล้วยพี่น้องเอ้ยแก่กล้วยแก่เครื่องนักๆแก่เข้าแก่อย่างแก่สินค้าประเภทต่างๆแหละนี่เพิ่งเพิ่นแก่เห็นบ่โอ้แก่บักตีเนาะสินเจ้าสินเจ้าบรรซวนสบายดีแบบนี้เลยเนี่ยพี่ดอกเลยฮักเนาะโอ้ฮักเลยโอ้ตะแกงทางนาฮักพี่ดอกเลยตะแกงเรือกระตาทางนาเนาะเอามามัดไว้ทางหลังเลยโอ้มันนักหลายจนฮักเล็กอันนั้นคะแนนนะฮะเล็กเส้นไล่เบอร์12 14บ่ได้เพิ่นจอดเพิ่นมาเสื่อมเฮ็ดกระตาเนาะจนฮักมันนักกว่าปีเนาะมันนักเงินเมื่อมันนักบักปีเออนี่จุดนี้คือจุดรับซื้อบักปีรับซื้อบักปีแกมาขายอยู่นี้ว้ายมื้อนี้หลายๆเติบนี่เนาะแกจะนึ่ง305ปลาโด350กิโลกรัมพี่น้องสุดยอดปลาดได้ยอมเลยแหละแก50โล100โลนี่ก็พอแห้งแล้วเฮานี่ขายเป็นกิโลเลยบ่เออโลนึงเท่าใดเบากิโลก็ได้เป็นมากก็ได้เออขับเป็นโลเท่าใด3,000ตัว 3,000 เนาะโอ้300โลก็โย่339 89 แสนกีบผู้ใดพี่น้องเอ้ยนี่เออสมควรอยู่89 แสนกีบก็เป็นเงินบาทก็ 1,000 กว่าบาทผู้ใดดอลลาร์กะห้อยหลายเติบอยู่ดอลลาร์กะประมาณเท่าไหร่40 30ดอลลาร์พอแล้ว30 40ดอลลาร์ประมาณ40ดอลลาร์พี่น้องเอ้ย40ดอลลาร์สหรัฐโอ้เหมือนแม่เฒ่านี่อยู่ในหลังนี้อยู่กันจักคนเด้เครื่องตำข้าวเพิ่นเอ้ามันชวนมันชวนสบายดีโอ้อยู่เฮือนหลังนี้บ่แม่เฒ่าเออจะอยู่กับไผแม่เฒ่าลูกก็มาตายลูกเอ้ยดูตายมาแล้วโอ้ดอยๆๆอาตัวอยู่ผู้เดียวไปอยู่นี่เออโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งนะเด้อเออดังไฟอยู่หั่นแล้วบ่เออโอ้ดังไฟอยู่ในเลยเนาะเอออืมดูเออเทจะอยู่ผู้เดียวเลยเออผู้เดียวเออโอ้โดยอืมอยู่ผู้เดียวเลยได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าโอ้เฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นหลังน้อยมินิหลังนี้แหละเพิ่นอยู่ผู้เดียวเพิ่นลูกตายบ่แล้วลูกนะเออตายแล้วโอ้ลูกผู้เดียวแม่โดยอยู่ผู้เดียวเพิ่นได้อืมลูกหลานเด้ลูกหลานก็ไม่ได้ลูกหลานก็บ่มีเลยบ่มีเลยโอ้ดีแต่เสาเฮือนหลังเสาเฮือนใหญ่เนี่ยนึงเนาะแต่ว่าเซ่เนาะเออนี่พี่น้องอ่ะโอ้ฟ้าสังกะสีออมเลยเพิ่นเนาะไม่เท่าเนี่ย
เดี๋ยวเวลาขออนุญาตเบิ่งทางหลังนะเด้อฝนตกมันบ่เปียกบ่แม่เฒ่าบ่เปียกบ่ฝนตกนี่อ๋อฟ้าไม่เหี้ยซี่คักแท้เนาะกินข้าวบ่ได้เอาแม่เฒ่าเป็นหยังหยังครับมันเฮิงบ่ค่อยฮู้ภาษาลาวปานใดเนาะมีน้ำเต้าคั่นนี่เนาะแม่เฒ่าเนาะอยู่ไหนเนาะน้ำเต้าตักน้ำมาลูกเสียมันแล้วโดยไฟเฮ็ดให้นี่ซ่านไฟเฮ็ดให้แม่เฒ่าถามอย่างตอบอย่างนะพี่น้องเอ้ยมาได้ลูกมาได้หลานเนาะอยู่ผู้เดียวแล้วโอ้โดยโอ้ไผก็ตายมาแล้วเนาะโอ้ลูกก็ตายมาแล้วยังผู้เดียวแม่เนาะไม่เท่าซื้อแม่ยังหน้าละมือหน้าละมือละมือนะปลาแพงปลาแพงซื้อเพิ่นปลาแพงพี่น้องเอ้ยปลาแพงอยู่บ้านกุ๊กกู้เมืองเซโปนแขวงสาวตะเข็ดมาต้มตากข้าวให้เด้พี่น้องเอ้ยเพิ่นตากข้าวให้บ่อนตำข้าวนี่ว้าคกนี่ถือว่าคลาสสิกขนาดเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเด็กน้อยลิ้นเด้อนี่ผู้เฒ่าผู้ใหญ่เขาป้าเลยเขาเฒ่าใช้งานแล้วเด็กน้อยลิ้นนี่ตำแก้บลิ้นพี่น้องเอ้ยโอ้ทางนี้ทำเลดีขนาดเลยหมู่บ้านสวยงามมีสวนพักอีกได้ดีโอ้ตกเดือนตุลาแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นเริ่มปลูกพักปลูกหยังแล้วนี่โอ้ทำเลดีวิวงามหน้าบ้านเนาะป่าสนามกอล์ฟบายดีบัดชวดเด้อโอ้ยคือว่าหลายคนน่ะไปให้ไปสวนมันเนาะโอ้ชมพมกับคักชมพมเจ้าเนาะเฮาเป็นเฮาเลยเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยอุปสรรคของบารัดมาเขตชุมชนบ้านนอกแบเพิ่นหลายโตเติบเนาะ 5-6 โตอยู่ในบ่ทันได้ปล่อยบ้านหลังนี้ป๋ากองฟืนเต็มสองห้องเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้สุดยอดสังเกตต้นไม้กินมากหลายหลายอยู่แถวนี้เนาะกุ๊กมะม่วงมักมีมักขามบอกเลยสุดยอดเลยโอ้อยู่บ้านหลังนี้มีผู้สาวได้นี่พี่น้องเอ้ยเอามาใหญ่อยู่บ่เอามาใหญ่อ่ะโอ้ปลายซ่านเฮือนสาวใหญ่เนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิก้าวออกมาประเสริฐนากับกองหรือบ่เบิ่งนี่สิบ่ส่งดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ปลูกอันนั้นหลายเนาะปลูกผักปลูกหยังอยู่ในสวนปลูกเครื่องปลูกกินมากปลูกกระถิ่นนี่มักม่วงมักมีมักมีคือต้นขนุนนี่ต้นลำไยเพิ่นปลูกอยู่บ่อนหันหันเด้ๆอยู่บ่อนกกเสาได้พี่น้องกกเสาอากาศเดินนั้นน้ำนั่นน่ะน้ำที่ว่าอันโครงการเพิ่นปล่อยเนาะอยู่ปานนี่มันมี3จุดปล่อยลงมาเฮ็ดเป็น3จุดเนาะใครอยากได้ก็มาเต็งเอาอยู่นี้มาเปิดเอาอยู่นี้นำนะใครอยากได้นำแล้วก็สังเกตแต่ละบ้านแต่ละเฮือนเห็นบ่เฮือนเขาเจ้าเนาะหลังมักใหญ่เฮือนเป็นครั้งนี้หลังงามส่วนอันนี้คักอะไรก็ต่อไม้ฉบับปีเลยเนาะครบสุดแล้วเพิ่นปลูกทั้งมันต้นทั้งสำปะหลังบักบวงบักมีต้นขนุนอย่างต่างๆเกี่ยวกุ๊บเกี่ยวลองเลยเพิ่นเก่าเจ้าเห็นบ่เพิ่นเป็นหลังงามๆบักใหญ่ๆเพิ่นหลังใดกะความดูความมั่นพี่น้องเอ้ยฟื้นกองเต็มกองใต้ล่างเลยเพราะว่าเขาเจ้าดังฟื้นเนาะใส่เข้าในการหุงต้มปรุงแต่งอาหารโอ้นี่บ้านนี่คนดูคนมั่นหลายน้อยนี่สวนพักสวนมินิเขาเจ้าเฮ็ดจริงบ่โอ้ใส่พาแยงนี่อ้อมเลยเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆคักๆๆบ้านนี่
เฉพาะเขาเจ้าเพื่อนหลังง่ายง่ายเนาะประตูนี่เดี๋ยวไปสาดเอาเนาะจบงามกำลังขุดนี่ขออนุญาตเบิ่งเด้อกำลังขุดกำลังว่านเด้อนี่ว่านแล้วนี่น่าจะเป็นในผักหอมซี่นี่เนาะต้นอะโวคาโดผดปลูกนี่แม่นบ่แล่นเขียวอมทุมอมทิมนี่ต้นไม้กินมากเบิดได้พี่น้องเอ้ยโอ้สิพอสถานะการไปอยู่เขาเจ้าแถวนี้นี่ดีขึ้นเนาะมีบ้านหลังใหญ่เพื่อนหลังโตพี่น้องเอ้ยเป็นแปลนหลังงามเบิ่งประเทศเวียดนามได้ทุกคนเลยเขาสังเกตเห็นด้วยตาเป้าคือกงหันหรือว่ากังหันไฟฟ้าพลังงานล่มเขาเฮ็ดเต็มอยู่ถึงหัวผู้ได้ดอกไงแล้วก็แต่ละหัวผู้แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยจะมีแต่ปลากล้วยมัดกับปลามันต้นมันสับปะหลังหลายๆทุกคนเลยเห็นบ่ก็วิดีโอนี้ก็สิได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอลัดนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลัดเฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปเนาะเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดี